เมื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันระหว่างแชมป์เก่าขิมนักศึกษาครูภาษาไทยเจอกับเพชรเสาหลักของครอบครัวซึ่งขิมก็สามารถเอาชนะมาได้ครองแชมป์ได้เป็นสมัยที่6พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 70,000 บาทด่านนี้ให้คุณจะได้ประกบช่างตัดเย็บฝีมือฉมังที่มาหาทุนสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์นี่น่าจะเป็นผู้ท้าชิงคนแรกที่หนูไม่อยากแข่งด้วยกว้างที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยเมื่อตามต่อยต่อยมาได้ยินร้องเพลงกล่อมตรงนี้ค่ะคือแบบคิดถึงคุณแม่จังคิดถึงคุณแม่จังรู้สึกแบบชุ่มชื่นใจที่สุดเหมือนได้รับอ้อมกอดของแม่อย่างแท้จริงเลยค่ะสวัสดีครับผมตั้งพระชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและครูสลาคุณรุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูค่ะอ้าวเตรียมตัวอ๋อวันนี้ไม่ฟาดวันนี้มานุ่มๆจ้ากับศิลปินรับเชิญคนพิเศษของเราฮะนักร้องตัวแม่เพลงรักสายฟาดเล้งสรัญญาการกับเพลงผู้หญิงสีขาวครับเล่นกันเลยครับ
สวัสดีค่ะโอ้วันนี้นำผู้หญิงสีขาวมาฝากนะฮะเราเลยได้เจ้าสาวถึง2คนเลยนะฮะทำไมถึงนำเพลงนี้มาฝากจริงๆเป็นเพลงคัฟเวอร์อีกเพลงนึงของเล้งที่ทำให้แบบหลายๆคนรู้จักอะไรอย่างนี้ตอนนั้นนำมาคัฟเวอร์เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากมีโรคระบาดเข้ามาก็คือโควิดนั่นเองตอนโควิดรู้สึกว่าสังคมเต็มไปด้วยความหวาดกลัวโรคระบาดแต่ยังมีคนกลุ่มนึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังช่วยเหลือดูแลเราอยู่ใช่ค่ะมันก็เลยทำให้คนนั้นรู้สึกอินเนาะใช่ใช่ค่ะโอ้คุณเล้งก็ร้องผู้หญิงสีขาวรีเฟคก็ได้เข้าเกณฑ์เขาอยู่ผู้หญิงผมขาวไงทีนี้เล้งมีทริคยังไงบ้างสำหรับการเผชิญกับเวทีประกวดส่วนแรกเลยที่อยากให้นึกถึงก่อนก็คือเรามาทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อความชอบของตัวเองแล้วก็อยากจะมาเก็บประสบการณ์มาหาความรู้เพราะว่าคนเรามันไม่ได้แบบมาแข่งปุ๊บแล้วจะประสบความสำเร็จเลยก็อยากให้ทุกคนมั่นใจค่ะแล้วก็ทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็นึกถึงว่าเราอยากจะโชว์พลังด้านไหนของเราให้ทุกๆคนได้เห็นใช่ค่ะแค่ตั้งใจทำในสิ่งที่รักผลที่ออกมามันเป็นยังไงมันไม่เป็นปัญหาเลยฮะพอเราได้ทำสิ่งที่เรารักลงไปแล้วเรียงสลายกันครับมีความมั่นกำลังใจให้ทุกคนนะตอนที่เลยค่ะแชมป์ของเราในวันนี้เป็นแชมป์6สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 70,000 บาทครับผมขิมจากโคราชจ้าเย้สวัสดีค่ะเชิญประจำที่เลยกันทางกระเฉงกันทางกระเฉงเป็นไงผ่านด่านหนักๆมาหลายด่านติดต่อนะค่ะวันนี้พร้อมไปต่อไหมคะพร้อมไปต่อค่ะเอาล่ะด่านนี้ให้คุณจะได้ประกบช่างตัดเย็บฝีมือฉมังที่มาหาทุนสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์คุณอ้อนจากกรุงเทพมหานครเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อแม่อ้อนธนพรอยู่พ่วงนะคะอายุ52ปีค่ะอ๋อเป็นช่างตัดเย็บเหรอคะค่ะช่างตัดเย็บชุดนี้ตัดเองนะคะโอ้ยโอ้โหสวยสวยเลยสวยเลยหลงไหลในงานตัดเย็บใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรนะคะไปต่อเติมบ้านนะคะบ้านปลูกไว้แต่ยังไม่เสร็จได้แค่พื้นชั้นล่างอ๋อได้พื้นชั้นล่างค่ะสร้างมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ย3ปีแล้วค่ะนะฮะวันนี้อยากจะทำให้เสร็จให้เรียบร้อยค่ะอยากทำให้เสร็จค่ะไปติดตามเรื่องราวของช่างตัดเย็บคนนี้ฮะพี่อ้อนครับปัจจุบันอยู่กัน4คนค่ะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชายค่ะพ่อขับคิวมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะค่ะแม่เย็บผ้าแล้วก็ลูกชายตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาลัยค่ะปีหนึ่งแล้วก็ลูกสาวทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะภูมิลำเนาเดิมเป็นคนพิษณุโลกค่ะค่ะแล้วก็ได้ย้ายจากพิษณุโลกมาอยู่กรุงเทพก็ประมาณเกือบ30ปีแล้วค่ะตอนแรกแม่ก็เข้ามากรุงเทพกันก็พี่ชายมาทำงานก่อสร้างก็มาทำงานก่อสร้างกับพี่เราก็เหนื่อยอะค่ะก็เลยคิดว่าเราต้องหาอาชีพติดตัวก็เลยเลือกไปเรียนสารพัดช่างไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะก็ไปได้ทฤษฎีมาก็กลับมาทำงานสมัครตามร้านตัดเสื้อเพื่อที่จะได้ทำจริงเนี่ยค่ะก็เมื่อก่อนเคยเย็บผ้าโหลก็ต้องรอว่ามีงานไหมเงี้ยค่ะมันต้องรอถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่มีงานเราก็จะไม่ได้เงินวันนั้นคราวนี้ก็เลยเลือกว่าก็ทำอันเนี้ยเพื่อเราจะได้ทำเป็นก็ไปคราวนี้ก็เลยสามารถอยู่ได้ด้วยมือเรานี่แหละงานที่แม่ออกแบบก็คือทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะแบบไหนอย่างเงี้ยก็เอามาเปิดให้แม่ดูแล้วคราวนี้เราก็คุยกันกับผ้าก็ได้ออกมาเป็นแม่ก็จะมีวาดรูปให้ครูดูว่าชอบหรือว่าให้ลูกค้าท่านอื่นดูว่าชอบไหมที่แม่ทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงมือตัดกำลังใจที่สู้มาได้ทุกวันนี้ก็คือครอบครัวค่ะเพราะทุกคนช่วยกันทุกคนรู้หน้าที่หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้ร่ำรวยเท่าคนอื่นหรือว่าดีกว่าใครแต่ว่าเราอะเรามีกันและกันที่เราจะช่วยกันนะคะเป้าหมายที่มารายการนี้ก็คือแม่ส
ื้อที่ไว้ตรงนี้ค่ะตรงข้างๆกันนี่แหละแล้วแม่ก็ปลูกบ้านไว้แล้วก็ตั้งเสาไว้เทชั้นล่างแล้วตังหมดค่ะตอนนี้ลูกก็เรียนด้วยแล้วก็ตังก็ไปลงทุนที่เราปลูกบ้านไปแล้วอะค่ะแล้วก็อยากหาเงินมาทำเพิ่มเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าได้ร้องเพลงเนี้ยถ้าแม่ชนะแม่ก็ได้ตังอะค่ะคิดง่ายๆเลยเราอยู่บ้านเราก็ร้องทุกวันคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้นะคะช่วยเชียร์แม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะพ่อทีบน้องแก้มน้องกัสเชียร์แม่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่น้องเพื่อนๆน้องๆช่วยเชียร์ก็จะตั้งใจอยากร้องเพลงให้เต็มที่ขอกำลังใจทุกคนช่วยเชียร์ด้วยนะคะโอ้ที่ว่าเย็บผ้าได้เนี่ยเย็บได้หลายอย่างไหมเย็บได้ค่ะสูตรก็เย็บได้ได้ค่ะตอนแรกไปเรียนนี่คือไปขอเขาฟรีๆแหละค่ะขอความรู้จากช่างนะคะแต่ที่ไปเรียนกับครูอันนี้แม่ก็เป็นชั่วโมงละบาทเองสารพัดช่างอะค่ะสามชั่วโมงต่อวันสามชั่วโมงเนี้ยค่ะวันหนึ่งเราเรียนสามชั่วโมงสามบาทเราก็มีเวลามาทำอย่างอื่นได้อีกแล้วทำอยู่กี่นานกว่าจะเป็นช่างที่แบบได้แต่เป็นสัมมาอาชีพก็ตั้งแต่น้องแก้มเล็กๆแม่เอาน้องแก้มขึ้นรถเมล์ไปด้วยจริงเหรอค่ะมีไปแม่ด้วยเหรอเล็กๆอนุบาลค่ะเออฝึกอย่างนั้นอยู่นานไหมจนกว่าจะเป็นช่างได้เต็มตัวโอ้นานค่ะมันก็ขึ้นลงๆขึ้นๆลงๆเพราะมันเราไปเรียนอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องหางานเพื่อมีรายได้ด้วยค่ะอ๋อคราวนี้แม่ก็โชคดีอีกค่ะแม่เจอร้านหนึ่งที่เขาให้โอกาสแม่ได้ทำแปลกๆเงี้ยค่ะทำเสื้อผ้าแปลกๆที่ยากๆครับคราวนี้ได้เงินไหมแม่คราวนี้เขาให้เงินแพงอันนี้ร้านนี้ค่ะเขาให้เงินแพงแล้วก็ทำกับเขามาสักห้าหกปีจนน้องแก้มาจบมหาลัยเลยค่ะโอ้ นี่เรียนเคียงคู่มากับวิชาชีพคุณแม่เลยนะฮะตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เจอโควิดร้านนั้นก็เลยยุบไปอ๋อแล้วแม่ไปทำยังไงตอนนั้นแม่ก็เคว้งคว้างเคว้งคว้างคราวนี้ก็พอเราช่วงโควิดนะน้องกัสอ่ะลูกแม่คนเล็กคราวนี้ครูเขาก็มาเยี่ยมบ้านช่วงออนไลน์ใช่เขาก็มาดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราพอใช้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะเขามาเห็นแม่เย็บผ้าคราวนี้ครูก็น่ารักครูก็เลยพาแม่ไปรู้จักครูท่านอื่นแล้วก็พาแม่ไปตัดเย็บก็ได้ครูมาเป็นลูกค้าแม่ทุกวันนี้นี่คืออาชีพที่เราภูมิใจค่ะแต่เก็บเงินได้ก้อนนึงไปซื้อที่ไว้เหรอจ๊ะจ้าซื้อที่ไว้ใหญ่ไหม40ตารางวาเล็กๆนะพออยู่เราเนาะค่ะพอดีค่ะพอดีแต่ตอนนี้ปลูกไว้ได้แค่ฐานกับเสาใช่ค่ะเพื่อนบ้านเขาเห็นบ้านเราก็ถามเรามั้ยเขาก็ถามเรื่อยๆค่ะว่าทำไมเมื่อไรจะเสร็จอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ตอนนี้แม่ก็บอกเออทำไปเรื่อยๆหาตังค์ก่อนค่อยๆใจเย็นๆไปเหมือนการเย็บผ้าเนาะใช่ค่ะมันต้องค่อยๆไปทีละขั้นตอนอย่าไปรัดขั้นตอนมันใช่ค่ะไม่งั้นมันจะพังไปหมดละนี่ละนั่นได้อะค่ะได้มันเส้นเล็กถ้าเรารีบมันก็ยุ่งค่ะแต่ถ้าค่อยๆทำมันก็เสร็จค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะโอ้จับใจแม่จับใจแม่คุณแม่เป็นคนน่ารักคุณแม่บอกว่าตัวรอบๆตัวคุณแม่มีแต่คนน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยถ้าแม่ไม่เจอคนที่ไม่น่ารักแม่จะทำยังไงแม่เอาใส่กระสอบไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังไม่สนใจค่ะเอาใส่กระสอบไว้เดี๋ยวคนไม่น่ารักอ่ะพอเราเซไปเดี๋ยวเขาจะถีบเราออกมาข้างหน้าเราก็มาสู้ต่อได้เราก็มาสู้ต่อได้ค่ะแต่คนน่ารักแม่เซโอ่งไว้ค่ะแล้วแม่ก็ตักร่างตัวเองมันมีความสุขค่ะผมว่าที่รอบๆข้างตัวพี่อ้อนเต็มไปด้วยคนน่ารักพอพี่อ้อนน่ารักให้ทุกคนก่อนแล้วมันก็ดึงดูดความน่ารักคนน่ารักรอบๆตัวมาอยู่ด้วยกันมาช่วยกันมาคอยสนับสนุนกันให้คนไม่น่ารักก็ปล่อยมันไปเรารักแค่คนที่เรารักก็พอใช่ค่ะเอาล่ะพี่เล้งเป็นยังไงเรื่องราวของคุณแม่ได้ฟังเรื่องราวของคุณแม่เรารู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักอบอุ่นแล้วก็คุณแม่เป็นคนน่ารักด้วยมันฟังแล้วมันใจฟูแล้วก็คุณแม่น่ารักมากอยากให้วันนี้ฝันของคุณแม่เป็นจริงนะคะขอบคุณค่ะเอาใจช่วยนะคะขอบคุณครับวันนี้ขอ1เพลงครับพี่อ้อนครับผมเพื่อที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์นั่นก็คือเพลงกล่อมลูกค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมมอบให้น้องแก้มเย้อ
เพลงกลอนว่าควันเอ้ยควันมาอย่าร้องหายงอแงผีบ้านผีเรือนปกปักดูแลลูกแม่หลับให้สบายกอดปิญญาเจ้ามาจนใหญ่รักไม่มีขอแม่หวงเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าโบยบินผมรู้ว่าคุณไม่มีเสียงกรี๊ดเพราะคุณกำลังร้องไห้อยู่โอ้มันมหัศจรรย์มากเลยอ่ะมันยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะไม่ใช่นักร้องที่ร้องเพราะที่สุดแต่มันเข้าไปถึงหัวใจมากที่สุดเป็นไงเล้งโอ้พูดไม่ออกเลยค่ะตั้งแต่แบบประโยคแรกที่แบบเกริ่นขึ้นมาเลยเลยค่ะด้วยเรื่องราวของคุณแม่แล้วก็เราได้นั่งฟังเสียงมันเป็นเสียงที่แบบเป็นอารมณ์ของคนเป็นแม่จริงๆเรารู้สึกว่าเออนี่มันคือประโยคที่แม่ทุกคนห่วงใยลูกจริงๆแล้วก็ร้องออกมาจากความรู้สึกจริงๆของคนเป็นแม่ซาบซึ้งหนูพูดไม่ออกเลยอ่ะเป็นกำลังใจนะคะเอาใจช่วยนะคะวันนี้ขอให้สำเร็จนะคะขอบคุณมากครับวันนี้เราขออีกหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนางแก้วเป็นไงเพลงนี้เป็นของหนูเลยนะ
ค่ะก็ดีใจมากแล้วก็ตอนแรกก็รู้สึกไม่ได้ตื่นเต้นค่ะพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตามันไหลออกมาเรื่อยๆใช่หนูมีความสุขไหมมันเหมือนเรื่องที่เราผ่านกันมาด้วยกันมีความสุขมากค่ะดีใจที่แม่มาได้มาทำตามฝันตัวเองใช่ค่ะขอบคุณค่ะอ้าวเป็นไรแล้วอ้าวคนนั้นเขาเป็นคนตลกไม่ใช่เหรอวันนี้เป็นคนเศร้าเฉยเลยค่ะตลกไม่ออกพี่เบกกี้แก้มจ๋าดินยินดีกับแก้มด้วยนะคะที่มีคุณแม่ที่น่ารักมากเลยคือมันอบอุ่นหัวใจนะคะพี่เป๊กเองอ่ะขาดคุณแม่ไปตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 17-18 แล้วก็ต้องฝากฝันชีวิตมาด้วยตัวเองเยอะมากแล้วเวลาเหนื่อยแบบสุดๆเวลาจะเรื่องท้อมันโคตรวังเวงเลยค่ะที่สุดเลยแล้วก็มาได้ยินร้องเพลงกล่อมตรงนี้ค่ะคือแบบคิดถึงคุณแม่จังถ้าคุณแม่ดูเป็กอยู่แม่คุณแม่คงภูมิใจว่าเป็กก็ผ่านวิกฤตในชีวิตมาตั้งแต่ตอนคุณแม่เสียหรืออะไรก็ตามฝ่าฟันมาจนตัวเองแข็งแรงมีจุดยืนณปัจจุบันนี้ได้ก็คือขอบคุณพลังแห่งความรักของคุณแม่ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่อ้อนจริงๆคุณแม่อ้อนเป็นคนน่ารักมากเลยอ่อนโยนที่สุดแล้วอย่างที่น้องเล้งพูดเลยแล้วมันเป็นเสียงเพลงจากคุณแม่ตัวจริงคุณแม่จริงๆมันเลยส่งพลังให้เราแบบได้มหาศาลจริงๆรู้สึกแบบชุ่มชื่นใจที่สุดเหมือนได้รับอ้อมกอดของแม่อย่างแท้จริงเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งพลังให้กับพวกเรานะคะความอบอุ่นนี้เป็นมั่นใจเหลือเกินว่าไม่ใช่แค่ในสตูตรงนี้ที่ได้รับคนที่ขาดอยู่ทางบ้านกับความอบอุ่นนี้เขาจะได้รับความอบอุ่นนี้จากคุณแม่อ้อนทุกคนค่ะรักค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับพี่ครับเป็นไงครับวันนี้ผมได้หลายอย่างรวมถึงสตินะในสภาวะที่โลกมันวุ่นวายมากยังมีโลกใบเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ครอบครัวนี้ขนาดผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ของชีวิตด้วยผมฟังเรื่องราวมีแต่เรื่องรอยยิ้มและเรื่องที่มีความสุขความสนุกในครอบครัวมันเกิดพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเตือนสติอะไรพวกเราได้มากโดยเฉพาะตัวผมเองแสดงว่ามันมีสิ่งที่ดีมหัศจรรย์มากมายที่เกิดขึ้นกับความรักรวมถึงเพลงที่ร้องออกมาพอร้องด้วยความรักอ่ะโอ้โหมันกระทบหมดเลยกระทบหมดเลยนะสุดยอดครับขอบคุณค่ะครับเป็นสละครับเป็นครอบครัวที่น่าทึ่งมากโดยฐานะโดยอาชีพถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆครอบครัวก็ดูเหมือนไม่ได้โดดเด่นหรือแตกต่างมากแต่ปริมาณความสุขทำไมมันดูทำให้เราสัมผัสได้ขนาดนั้นครูเห็นแต่ความสุขได้ยินแต่เสียงความสุขและมากไปกว่านั้นก็คือคำพูดของคนเย็บผ้าช่างเย็บผ้าคนหนึ่งปรัชญาเย็บผ้าทำไมเต็มไปด้วยปรัชญาเยอะมากเลยไปฟังธรรมจากที่ไหนมา หรือค้นพบด้วยตนเองแม่ก็มันอยู่แม่ก็ฟังธรรมะไปเรื่อยๆค่ะเพราะเราว่างค่ะเรามีเพื่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นเพื่อนเป็นทรานซิสเตอร์ตอนนี้มีเพื่อนเป็น YouTube ค่ะ ก็เลือกฟังค่ะเราเลือกได้ว่าเราจะฟังอะไรผมเชื่อว่ามีหลายครอบครัวฟังนะและก็มีหลายคนฟังธรรมแต่ว่าคนที่เอาธรรมะมาแปลใช้ในชีวิตประจำวันได้สำเร็จเนี่ยหาได้ยากมากแต่ครอบครัวแม่อ้อนทุกคนเลยมันทำให้เห็นว่าการที่ถูกห่มด้วยธรรมะและมันสามารถเบิกบานได้ในสถานะใดก็ตามมีความสุขมากครับกับการได้ดูได้ชมส่วนการร้องเพลงก็เช่นเดียวกันถ้าด้านเทคนิคมีปัญหาอยู่นะด้านเทคนิคเช่นผมอยากได้พลังมากขึ้นกว่านี้อีกผมอยากได้การเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนให้มากกว่านี้อีกแต่ผมกลับปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็มาตั้งใจฟังเสียงที่ปล่อยออกมาเหมือนแม่คนหนึ่งกำลังถือโอกาสอันสำคัญนี้ร้องเพลงให้ลูกสาวฟังเก่งมากครับเชิญชมครับขอบพระคุณขอบคุณครับและคนหนึ่งที่ก็เสียน้ำตาไปกับบทเพลงนี้เช่นเดียวกันก็คือแชมป์ของเราค่ะมีความรู้สึกยังไงนี่น่าจะเป็นผู้ท้าชิงคนแรกที่หนูไม่อยากแข่งด้วยเลยทำไมหนูมีความรู้สึกว่ามันจี้ตั้งแต่คำแรกเลยอะค่ะ
มาถึงหน้าที่ของแชมป์6สมัยขิมนักศึกษาครูภาษาไทยวันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่เป็นไงผลงานของแม่อ้อนยอดเยี่ยมใช่ไหมสุดๆเลยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูศรัทธาในความเป็นแม่มากๆถ้าหนูศรัทธาในสิ่งนั้นในตัวคุณแม่อ้อนหนูจะต้องทำความเคารพมันด้วยผลงานที่ดีที่สุดในวันนี้นั่นคือหนทางเดียวของนักสู้ไปทางอื่นไม่ได้แล้วนอกจากทางนี้เท่านั้นหนึ่งบทเพลงครับเพื่อไปต่อเพลงนั้นคือเพลงลมค่ะเชิญฟังครับเ
งดงามมากงดงามมากงดงามมากนี่คือการแข่งขันแล้วเราควรจะต้องทำอย่างนี้เพื่อให้เกียรติกันและกันมันงดงามมากผมมือทีมครับโอ้โหเอาเป็นไงล่ะเป๊กขออนุญาตไปโรงพยาบาลแป๊บนึงได้ไหมคะขอเนี่ยไปเช็คฮอร์โมนนิดนึงแล้วกันรู้สึกว่าสวิงมากเลยค่ะใจบางร้องไห้ง่ายมากเพราะว่าอะไรป่ะคะพี่แฟงเนี่ยขิมจำตรงนี้ไว้เลยนะอันนี้หนึ่งเลยคือต้องขอบคุณคู่ต่อสู้ของเราด้วยที่เขาส่งพลังงานให้เราจนเราทัชความรู้สึกว่านี่มันคือความรู้สึกจริงๆตัวขิมเองก็ทำหน้าที่ที่เรียกได้ว่าเป็นลูกที่ร้องเพลงเพื่อแม่แล้ววันนี้มันถึงอารมณ์นั้นมันถึงอารมณ์นั้นจริงๆรู้เลยว่าเนี่ยแม่อ้อนก็มาทำหน้าที่เพื่อลูกของแม่อ้อนตัวขิมเองก็มายืนอยู่ตรงนี้เพื่อแม่ขิมเช่นเดียวกันแล้ววันนี้มันงดงามทั้งคู่มากๆมันเป็นครั้งแรกเลยที่ขิมร้องแล้วมันได้อารมณ์จริงๆมันส่งถึงจริงๆมันทำให้ใจเราบานจริงๆและเราเชื่อจริงๆว่าเนี่ยเนื้อหาตรงนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่จริงที่สุดมันมีท่อนฮุกที่สวยมากทั้งสองรอบแตกต่างแต่สวยทั้งสองรอบสวยมากสวยมากจริงๆเฮ้ยนอนตายตาโบได้แล้วเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาไปที่พี่เล้งหน่อยเป็นไงเป็นไงสวยงามไหมมันสวยงามแล้วก็มันประทับใจมากค่ะมันนึกว่ารอบชิงนึกว่ารอบชิงอะไรมันจะแบบทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกซาบซึ้งแต่มันหลายอย่างปนเปปะทะกันในจิตใจหมดนึกถึงตอนที่ตัวเองแข่งแล้วต้องเจอสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันมันบีบคั้นนะแล้วก็วันนี้ขิมทำได้ดีมากรู้สึกเลยว่าตอนแรกเข้าใจว่าเพลงตะกะแตนก็คือเข้าปากแล้วพอมาฟังในเวอร์ชั่นของพี่ต่ายอรทัยที่เป็นเพลงลมหนูว่าเพลงนี้แหละมันเป็นเพลงที่เข้าทางขิมมากที่สุดร้องแล้วมันฟังแล้วได้อารมณ์มันเพลิดเพลินมันลื่นไหลปกติก็คือมันลื่นไหลอยู่แล้วพอมาเจอเพลงนี้ว่ามันใช่กว่าแนวนี้แหละก็คือเป็นแนวที่จะทำให้ขิมได้พัฒนากับมันไปเรื่อยๆเทคนิคไม่ต้องพูดถึงเลยแต่อารมณ์วันนี้ดีมากค่ะเอาใจช่วยนะคะขอบคุณครับพี่พีครับก็คลายหมดเลยปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับการร้องของขิมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ร้องออกมาได้กระทบโหแทบจะทุกท่อนเลยโดยเฉพาะคำว่าลมคำเดียวมันโอ้โหมันสื่ออะไรได้เยอะมากผมกัดฟันไว้เลยนะพยายามกัดฟันไว้เพื่อจะถ้าคล้อยตามผมอาจจะเป็นเหมือนเป๊กกี้ก็ได้แหมไม่น่ากัดเลยนะคะเป๊กเตรียมทิชชู่ไว้พี่น่าจะเปิดกามสักนิดนึงนะคะพี่พีเสียดายอยากจะเห็นน้ำตาพี่พีเสนอบ้างแล้วก็ผมเชื่อว่าเทปเนี่ยมันจะเป็นมาสเตอร์พีซสำหรับตัวหนูเองหนูลองย้อนกลับไปดูตัวเองครับวันนี้เสียงมีสั่นเครือด้วยอาการของร่างกายของเรานะแต่มันดีก็เลยทุกอย่างมันก็เลยฟังดีหมดเลยครับขอบคุณครับเพื่อนกุศลครับมาคิดดูแล้วก็เหมือนครอบครัวแม่อ้อนมาทำให้น้องขิมได้สามารถสลัดเครื่องแบบบางอย่างในความคิดตัวเองมันก็เลยดูเหมือนว่าการร้องเพลงวันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ยินจากหนูเรื่องเทคนิคเราเป็นจุดเด่นเราอยู่แล้วแต่ว่าการสื่ออารมณ์เนี่ยมันมีปัญหามาในระดับหนึ่งแต่มันไม่ถึงกับเลวร้ายซะทีเดียวนะแต่ไม่รู้จะบอกยังไงถึงจะทำให้ขิมได้เข้าใจแล้วก็แก้ไขมันแต่วันนี้อยู่ๆแม่อ้อนก็มาร้องเพลงกล่อมแล้วเหมือนว่าไปจิ้มอะไรสักอย่างแล้วมันแตกโพะออกมาแล้วหนูก็เข้าถึงอารมณ์ที่เราอยากได้วันนี้ไม่สมบูรณ์นะลูกแต่มีเสน่ห์นี่แหละบางครั้งคำว่าเสน่ห์ไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์นะแม้เราอยากให้มันสมบูรณ์ก็ตามแต่พอมีตำหนิมันกลายเป็นเฮ้ยทำไมมันจริงไปหมดเลยครูไม่รู้ว่าหนูร้องด้วยอารมณ์ไหนนะแต่อยากให้หนูจำไว้ว่าวิธีการร้องเพลงที่มีชีวิตร้องแบบวันนี้แหละดีครับขอบคุณครับเจอแน่นอนจ้าโอ้โหช่างเป็นการแข่งขันที่งดงามฮะวันนี้คุณผู้ชมครับย้ำอีกทีฮะคุณผู้ชมไม่ได้หลงเดือนนะฮะนี่ไม่ใช่เดือนสิงหาคมแต่อย่างใดนะฮะแต่บรรยากาศวันนี้อบอุ่นด้วยความรู้สึก
อบอุ่นจากความเป็นแม่ฮะเอาละและตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งแมตช์นะฮะซึ่งน่าจะอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ชมไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวกับความงดงามในการแข่งขันในวันนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฮะแต่ว่าวันนี้เราได้ฟังเพลงจากหัวใจของผู้หญิง2คนผ่านทางจอทีวีช่องวันฮะ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ฮะคะแนนแรกจากพี่เป็กกี้ค่ะมีโดนก่อนเลยหรอเอาล่ะมาดูว่าใครจะออกนำก่อนพี่เป็กกี้ศรีธัญญามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ขิมครับผมแชมป์ของเราออกนำฮะคะแนนต่อไปเลยแล้วกันจากพี่พีครับชี้ตัวเองชี้ตัวเองที่ส่งซิกด้วยนะโอ้วันนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ซึ่งน่าประทับใจฮะไม่ว่าผลจะออกอย่างไรก็ตามวันนี้เราได้เห็นการแข่งขันที่งดงามที่สุดแมตช์หนึ่งของจักรวาลดวลเพลงครับจบตรงนี้ด้วยการที่ขิมเป็นแชมป์สมัยที่7เลยหรือว่าต้องลุ้นกันต่อไปพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แกตัดใจฮะคิมครับผมแชมป์7สมัยจ้าขอดูคะแนนคุณสลาครับคิมครับผมเป็นไงครับแบบนี้งดงามจริงครับครูวันนี้เป็นการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าผลแพ้ชนะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะครับเพราะว่าความงดงามมันท่วมท้นแม่อ้อนร้องดีทุกอย่างมีจุดอ่อนเพียงว่าวันนี้เรามาร้องแข่งกับลูกสาวเขาแรงดีกว่าเราก็เท่านั้นเองนะครับผมอยากให้คุณแม่เก็บความประทับใจในวันนี้นะครับไปเติมเต็มให้กับครอบครัวและบ้านหลังนั้นมันจะสำเร็จด้วยตัวของคุณแม่และครอบครัวเองครับให้กำลังใจครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับน้องกิมมีอะไรอยากจะบอกกับแม่อ้อนไหมขอบคุณค่ะขอบคุณมันประทับใจมากมันรู้สึกว่าวันนี้หนูรู้สึกได้เลยว่าหนูรู้สึกจริงๆต้องขอบคุณแม่มากๆที่แม่มาทำลายกำแพงน้อยๆของหนูไปจนหมดเลยค่ะขอกอดทีนึงได้ไหมคะโอ้โหนี่จะเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่จะถูกจดจำไปอีกนานแสนนานเลยครับพี่อ้อนครับผมและวันนี้ฮะโรแลนด์เนทูร่ามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณได้เลยครับค่ะแม่รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มารายการดวลเพลงชิงทุนได้ร้องเพลงให้ลูกฟังนะคะแม่ขอขอบคุณโรแลนด์เนทูร่าที่มอบเงินทุน 3,000 บาทให้แม่ค่ะและแม่ก็จะไปสู้ต่อไปเพื่อลูกๆของแม่ค่ะโอ้มีความสุขจังเลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์7สมัยกับวงร้องเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์7สมัยไปเท่าไหร่ดีโอ้โห 50,000 ไปเลย 50,000 แมตช์อันงดงามแบบนี้มันต้อง 50,000 แล้วมั้ยฮะ 50,000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  บายๆดีจังหวะดีจังหวะดีโอ้ยยังไหลต่อไปอย่างต่อเนื่องสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทจ้า
ทุนเดิมมีอยู่ 70,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 80,000 บาทร้องตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กระดวนเพลงชิงทุนสนใจใครอยากเปลี่ยน